หน่วยงานคือคุณรู้ไม่จริงคุณอย่าพูดชั่วไปทำกันบ้านก่อนไหมฉากที่จะไม่ได้เห็นในหนังสารคดีรุ้งปนัสยาจากกรณีที่เพจ Facebook สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยนะคะได้ประชาสัมพันธ์หนังสารคดีนางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลหรือรุ้งปนัสยานะคะซึ่งเป็นแกนนำม็อบคณะราษฎรหรือกลุ่ม3นิ้วนะแล้วก็ผู้ต้องหาคดีมาตรา112เรื่อง The Code of Freedom นะคะเตรียมที่จะฉายเปิดตัวในเทศกาล Shade NYC Film Festival ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะเขาบอกว่าหวังว่าภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้จะได้มีโอกาสฉายในประเทศไทยและจะได้พื้นที่อิสระในการสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพต่อไปนะคะซึ่งต่อมาค่ะทางเพจ Facebook เสเพลนะคะได้โพสต์ข้อความว่าสารคดี Cost of Freedom ของรุ้งที่กำลังโฆษณาใหญ่โตจะมีฉากนี้ไหมครับ